ริปนี้ส่งพลังมากโมเมนต์โค้ชสอนวิวทำเอาประทับใจคนทั้งประเทศเป็นไงหาประสบการณ์ไม่ได้นะเป็นไงแพ้นะไม่เป็นไรเขาคือสุดยอดพากันมาไกลมากจริงๆ mindset ดีทั้งทีมเลยแอบเห็นโค้ชนั่งยิ้มข้างสนามตลอดคงภูมิใจในตัวเด็กปั้นคนนี้ไม่น้อยเลยซึ่งกว่าจะมาเป็นวิวผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเหรียญเงินแรกในโอลิมปิก2024ให้คนไทยได้นั้นเส้นทางชีวิตของเขาก็ไม่ง่ายเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพยายามโดยโค้ชสุดเขตคู่หูของโค้ชเป้ก็ได้เล่าย้อนเหตุการณ์วันที่เจอวิวครั้งแรกในวัยประมาณ10ขวบตอนนั้นพ่อของวิวพาลูกชายมาเล่นที่สนามสมัยก่อนผมยังซ้อมทีมชาติแต่ออกไปซ้อมแยกออกไปซ้อมอยู่ที่แบลลิงนะตอนนั้นวิวน่าจะสัก10ขวบถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งผมก็เห็นว่ามีแววนี่ว่าวิใช้ได้เลยแบบดูแล้วมีพรสวรรค์นะดูแล้วน่าจะไปได้พอเห็นสไตล์การเล่นของวิวแล้วก็ทำเอาโค้ชสุดเขตรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ต้องไปได้ไกลแน่ๆก่อนจะยกหูโทรหาโค้ชเป้เรียกได้ว่าทั้งสองแมวมองตาถึงมากจริงๆประสบการณ์ล้วนๆที่น้องมาไก่ได้ขนาดนี้ก็เพราะโอกาสที่ได้รับจากโค้ชทั้งสองท่านด้วยเช่นกันกูเห็นเด็กคนนึงว่ะพี่มันเจ๋งเลยว่ะเออมันน่าส่งเสริมตรงนี้เขาก็ถามผมเลยใครวะชื่อวิวอ่ะรู้จักป่าววะที่ผ่านมาวิวก็เต็มที่กับการซ้อมมาตลอดแทบไม่ได้เที่ยวหรือใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปเลยชีวิตวันๆอยู่แต่กับการซ้อมทั้งเช้าบ่ายเย็นทำวนอยู่แต่แบบนั้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันต่างๆมาสอนตนเองไม่สูงต้องขยันครับแล้วก็ไม่เก่งต้องขยันจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่วิวสัมภาษณ์เขาก็จะพูดเสมอว่าทำเต็มที่พยายามสุดความสามารถมีเป้าหมายอยากจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้ฮะเป้าหมายหลักเลยคือโอลิมปิกเกมผมมองว่ามันเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากได้เหรียญในมหกรรมในครั้งนี้ซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยและในที่สุดเส้นทางความพยายามก็นำมาสู่ความสำเร็จกับเหรียญเงินแรกของไทยที่คนไทยทั้งประเทศพากันส่งใจเชียร์วิวและภูมิใจในตัวเขาสุดWe are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it.หลังจบเกมวิวก็ได้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ยังเป็นรองคู่แข่งในทุกด้านแต่ไม่เป็นไรอีก4ปีข้างหน้าเขาจะกลับมาคว้าเหรียญทองพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้เขาอย่างไม่ขาดสายเป็นไปได้อีก4ปีข้างหน้าก็อยากที่จะคว้าเหรียญทองจบเกมต่างฝ่ายก็ต่างไปแสดงความยินดีต่อการแสดงถึงน้ำใจนักกีฬาและสปิริตที่แรงกล้าเชื่อว่าอีก4ปีวิวต้องทำได้อย่างที่ฝันแน่นอนยินดีกับเหรียญเงินแรกและประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะในที่สุดก็ได้เห็นธงชาติไทยปรากฏในสายตาชาวโลกแล้วน้องวิวเก่งมากทำดีที่สุดจะตามเชียร์และติดตามผลงานของน้องต่อไปค่ะ We are the champions,